สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อฝูงปลามรณะคลานขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกและไล่เขมือบคนอย่างบ้าคลั่งมนุษยชาติจะกำจัดกองทัพปลามฤตยูได้หรือไม่หรือมนุษย์จะโดนเขมือบจนหมดโลกกับกิโยโตเกียวฟิตแอคแท็กปลามรณะเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับณชายฝั่งโอกินาวามีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลืบคลานขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกมันเข้าไปพันติดอยู่ในอวนของชาวประมงสัตว์ลึกลับที่ทำให้ชาวประมงช็อกจนตาค้างมันคือตัวอะไรกันแน่เวลาต่อมาเหตุการณ์จะตัดมาที่สาวน้อยคนนี้เธอชื่อคาอุริเธอมาพักร้อนที่เกาะโอกินาวาเธอมากับเพื่อนชื่อเอริกะกับอากิทั้ง3ช้อปปิ้งเพลินไปหน่อยกว่าจะกลับถึงที่พักก็ดึกมากแล้วแต่ทันทีที่เปิดประตูบ้านกลิ่นเหม็นยังกระสบเน่าก็ลอยเตะจมูกออกมาจากตัวบ้านทั้ง3ช่วยกันมองหาที่มาของกลิ่นเน่าจนไปพบสัตว์ลึกลับที่วิ่งเร็วมากๆคาโอริดันตู้ไปหนีบสัตว์ตัวนั้นจนมันตุยขาที่ทั้ง3พบว่ามันคือปลาที่มีอวัยวะคล้ายกับขางอกออกมาจากท้องมันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างแต่มันกลิ่นเหม็นโคตรพูดจบทั้ง3ก็ช่วยกันเอาปลาใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งเจ้าปลาตัวนั้นปล่อยก๊าซประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเยอะมากๆจนถุงขยะบวมเป่งและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกคาโอริกำลังจะออกไปเที่ยวแต่แพลนที่วางไว้ก็ต้องหยุดชะงักเพราะเอริกะดันนัดหนุ่มที่เพิ่งเจอเมื่อวานนี้และไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาประกอบร่างที่บ้านแต่แล้วในขณะที่เอริกะกับหนุ่มๆกำลังจะประกอบร่างทั้ง3ก็ต้องหยุดชะงักเพราะเหลือบไปเห็นฉลามมีขาตัวใหญ่ยักษ์กำลังคลานอยู่นอกบ้านพลิบตาเดียวฉลามยักษ์ก็พุ่งทะลวงเข้ามาในบ้านมันตัวใหญ่มากจนผ่านประตูไม่ได้ฉลามมีขาดุร้ายและแรงเยอะมากมันทำลายประตูและเข้ามาในตัวบ้านสามสาวพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีฉลามประหลาดไล่เขมือบอย่างบ้าคลั่งสามสาวหนีขึ้นมาหลบในห้องแล้วล็อกประตูไว้แต่ฉลามยักษ์ก็พังประตูเข้ามาแล้วมันใช้ขาแทงทะลุฝ่าเท้าของเอริกาก่อนจะหันไปพุ่งเข้าใส่คาโอริแต่คาโอริก็เบี่ยงตัวหลบจนเจ้าฉลามยักษ์พุ่งออกนอกหน้าต่างไปซะแล้วคาโอริพบว่าไม่ได้มีแต่เจ้าฉลามยักษ์เท่านั้นที่บุกมาแต่มันมีฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิดที่มีขาและคลานขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกอย่างกับกองทัพปลาซอมบี้ปลามีขาบุกมาอย่างเยอะมันคลานเข้ามาในเมืองแล้วสื่อทุกสำนักต่างถ่ายทอดสดและรายงานข่าวสุดแปลกประหลาดนี้ฝูงปลามีขานับล้านกำลังคลานอยู่เต็มเกาะโอกินาวาโดยเฉพาะเจ้าปลาฉลามยักษ์ขนาดปืนลูกซองยังทำอะไรมันไม่ได้กองทัพปลาประหลาดกระจายเกลื่อนไปทุกหย่อมหญ้าและส่งกลิ่นเหม็นยังกระสบมนุษย์ทางด้านคาโอริเธอบอกกับทุกคนว่าเธอเป็นห่วงทาดาชิคู่มั่นของเธอมากคาโอริจึงขอเดินทางกลับบ้านและทิ้งทุกคนไว้เวลาต่อมาในขณะที่คาโอริกำลังโดยสารอยู่บนเครื่องบินนั้นเธอก็ได้พบกับนักข่าวที่ชื่อชิราคาวะเขาเองก็กำลังทำข่าวเกี่ยวกับฝูงปลามีขาด้วยต่อมาไม่นานนักในขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดนั้นคาโอริก็พบว่าฝูงปลามีขาบุกมาถึงโตเกียวแล้วมันทำให้การลงจอดมีความเสี่ยงสูงมากแต่นักบินก็ไม่มีทางเลือกเชื้อเพลิงกำลังจะหมดแล้วกัปตันจึงตัดสินใจนำเครื่องลงจอดบนลานบินที่มีฝูงปลามีขานับร้อยเครื่องบินชนเข้ากับฝูงปลาประหลาดจนเสียหายและถลายไปกับพื้นจนเกิดเพลิงลุกไหม้แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากอีกด้านหนึ่งที่บ้านเอริกะพบว่าตัวเธอเริ่มมีกลิ่นเหม็นและมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัวเลยด้วยนั่นก็เป็นเพราะเอริกะโดนฉลามมีขาแทงเข้าที่ฝ่าเท้าเธอจึงติดเชื้อและเชื้อไวรัสได้แล่นเข้าสู่กระแสเลือดจนเอริกะกลายพันธุ์เป็นตัวประหลาดสุดเหม็นที่ปล่อยก๊าซแบบเดียวกับปลาเน่าออกมาตลอดเวลาเลยด้วยอากิเห็นดังนั้นแทนที่จะสงสารเพื่อน
เธอกลับหัวเราะเยาะอย่างสะใจเพราะเอริกาชอบดูถูกเธอสารพัดอากิจึงเก็บกดและเกลียดเอริกามานานแล้วอากิทำร้ายเอริกาจนแน่นิ่งและเดินออกไปจากบ้านอีกด้านหนึ่งที่โตเกียวตอนนี้ฝูงฉลามมีขาไล่เขมือบคนอย่างบ้าคลั่งผู้คนกรีดลั่นต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตฉลามมีขาตัวใหญ่ยักษ์พุ่งโจมตีชิราคาวะขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนไหวช้าลงเลยสักนิดแต่กลับทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นแถมมันยังวิ่งถอยหลังได้เร็วพอๆกับการวิ่งไปข้างหน้าฉลามยักษ์ไล่ตามพวกคาโอริอย่างกระชั้นชิดก่อนที่พวกคาโอริจะกระโดดหนีเข้าไปหลบในรั้วบ้านและรอดมาได้แต่หลังจากฉลามยักษ์จากไปไม่นานนักปลาหมึกยักษ์มีขาก็โผล่มามันจู่โจมพวกคาโอริมันใช้หนวดตวัดรัดตัวเธอไว้ในขณะที่คาโอริกำลังจะเสร็จมันนั้นชิราคาวะก็ถอยรถชนเจ้าหมึกยักษ์เข้าอย่างจังและช่วยคาโอริเอาไว้ได้โดยในขณะกำลังหนีนั้นคาโอริก็เหลือไปเห็นถุงปลาเน่าที่เธอเจอเป็นตัวแรกตั้งแต่ตอนต้นเรื่องมันลอยมาถึงนี่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นกองทัพปลามีขาก็กระจัดกระจายไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วเวลาต่อมาคาโอริตัดสินใจมาที่บ้านของคุณลุงที่เป็นลุงของคูมันเผื่อว่าทาดาชิจะอยู่กับคุณลุงที่นี่คุณลุงนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดมากและที่นี่คาโอริกับชิราคาวะก็ได้ร่วงรู้ความลับที่น่าสะพรึงกลัวมากๆคุณลุงบอกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในตอนที่เกาะโอกินาวายังเป็นแค่เกาะร้างรัฐบาลได้ทำการวิจัยอาวุธชีวภาพบนเกาะแห่งนี้จนในที่สุดพวกเขาก็พบไวรัสชนิดใหม่ในตัวสัตว์ทะเลพวกเขาพบว่าก๊าซที่ไวรัสผลิตออกมานั้นมันมีชีวิตและสามารถแพร่ระบาดไปยังสัตว์อื่นได้และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ไวรัสพวกเขาจึงคิดค้นขาเทียมที่เป็นโครงสร้างให้ไวรัสใช้ขับเคลื่อนด้วยเหตุนี้แม้เหล่าสัตว์ที่ติดเชื้อจะขาดสติและขยับไม่ได้แต่ขาเทียมพวกนี้ก็ส่งผลให้ไวรัสที่เป็นก๊าซในตัวสัตว์เหล่านั้นขยับได้ดังใจนึกแต่เรือที่ขนส่งขาเทียมล็อตแรกโดนเครื่องบินรบไฟอเมริกาโจมตีจนจมลงสู่ใต้ทะเลลึกด้วยเหตุนี้เหล่าปลาที่ติดเชื้อไวรัสจึงเข้าไปเกาะติดกับขาเทียมพวกนั้นและคลานขึ้นมาบนบกได้ทั้งหมดที่กล่าวมาคือทฤษฎีจุดกำเนิดไวรัสที่คุณลุงคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วและสิ่งที่ทำให้คาโอริต้องช็อกจนตาค้างนั่นก็คือทาดาชิที่เป็นคู่มั่นของเธอนั้นติดเชื้อไวรัสและกลายพันธุ์เป็นตัวประหลาดไปซะแล้วทาดาชิสูญเสียสติสัมปชัญญะเขาขยับตัวไม่ได้ไวรัสที่อยู่ในตัวเขาผลิตก๊าซออกมาจากปากและจากก้นเพื่อควบคุมขาเทียมให้ทาดาชิคลานออกไปข้างนอกคาโอริรับไม่ได้ที่คู่มั่นเธอมีสภาพเป็นแบบนี้เธอพยายามไล่ตามทาดาชิจนไปพบว่ามีทหารนายหนึ่งกำลังกระหน่ำยิงใส่ทาดาชิคาโอริพยายามห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะที่สถานการณ์กำลังแย่อสุรกายมีขาตัวใหญ่ยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือสัตว์กลายพันธุ์นานาชนิดที่มากระจุกรวมกันเป็นก้อนจนกลายเป็นอสุรกายตัวใหญ่ยักษ์มันจะดูดกลืนสัตว์ที่ติดเชื้อเข้าไปรวมร่างจนตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและยากที่จะกำจัดได้เป็นภาพที่น่าปวดใจมากแม้แต่เหล่าสัตว์เลี้ยงก็พลอยโดนไปด้วยทางด้านทาดาชินั้นเขาโดนคณะละครสัตว์จับตัวไปแต่เขาก็ยิงปืนใหญ่อุนจิโจมตีพวกมันและเพ่นหนีมาได้โดยคาโอริที่ตามมานั้นพยายามพูดดึงสติทาดาชิอีกครั้งดูเหมือนเสียงของคาโอริจะทำให้ทาดาชิหยุดชะงักแต่มันก็สายเกินไปแล้วเขาอยู่ในสภาพนี้คงกลับไปเป็นคนปกติไม่ได้ท่านใดนั้นฝูงอสุรกายมีขานับร้อยก็พุ่งโจมตีทาดาชิฉีกถึงร่างเขาจนแหลกเป็นชิ้นๆต่อหน้าต่อตาคาโอริไวรัสพอร์สิตนี้แพร่ระบาดไปทั่วทุกหย่อมหญ้าผ่านไปไม่นานนักมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกชิราคาวะเองก็ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วด้วยต่อจากนี้คาโอริจะต้องดูแลตัวเองแล้ว
ธอจะต้องเข้มแข็งและเอาตัวรอดในโลกที่เป็นดั่งขุมนรกที่ไม่มีวันจบสิ้นก็จบกันไปแล้วครับกับกิโยโตเกียวฟิตแอคแท็กปลามรณะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย